ีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการบ้านดวงรายการที่หมอดูมากที่สุดในเอเชียรู้ลึกแม่นยำทันทุกสถานการณ์กับอาจารย์ลูลู่ยิปซีฟรีสไตล์วันนี้มากับอาจารย์จีนสวัสดีค่ะอาจารย์จีนสัตตะนาราใช่ไหมคะทีนี้วันนี้เราเกี่ยวกับตัวเลขนำโชคเกี่ยวกับของเดือนกรกฎาคมเจ็ดวันเจ็ดวันวันอาทิตย์พุธพฤหัสอาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสเจ็ดวันในเดือนนี้เจ็ดวันในเดือนกรกฎาคมนะคะ2560นะคะ1060นะคะไม่ใช่ใบหวยนะแล้วแต่จะพิจารณาแต่ได้ก็ดีทีนี้อาจารย์ก็จะมาบอกเกี่ยวกับการงานเป็นยังไงความรักเป็นยังไงนะการงานที่ผ่านมาแล้วพยากรณ์นะใช่ค่ะคนตอบรับดีมากดีค่ะโทรมาด้วยมีคนโทรมาด้วยใช่ค่ะแล้วเราจะให้เกี่ยวกับเลขที่ถูกชะโลกกับคนเกิดวันอาทิตย์เป็นเลขอะไรค่ะนะอาจารย์นะคะทุกรหัสสุขสันต์แต่การงานการเงินอาจารย์เป็นคนทำนายเลยนะได้เอามาเริ่มจากวันอาทิตย์ได้อาจารย์ค่ะวันอาทิตย์เป็นยังไงสำหรับท่านที่เกิดวันอาทิตย์ในเดือนกรกฎาคมนะคะการเงินยังคงมีเข้ามาเรื่อยๆสามารถจับจ่ายใช้สอยได้โชคลาภก็มีแต่ไม่มากนักให้ทยอยรับไปนะคะการงานจะได้รับทรัพย์จากงานชิ้นใหม่นะคะหรืองานจ็อบนะคะหรือที่จะมีเข้ามาเป็นงานที่เกี่ยวกับของใช้ภายในบ้านก็ได้เนาะเกี่ยวกับบ้านก็คือพวกเขาเรียกอะไรสถาปัตย์นะคะแล้วก็พวกตกแต่งบ้านนะคะอย่างนี้ได้คือการงานของคนเหล่านี้ก็คือจะเป็นไปในทางที่ดีนะคะค่ะส่วนเรื่องความรักนะคะก็ความรักก็จะมีความสุขกับคนรักนะคะค่ะก็จะมีคนรักก็จะค่อนข้างเอาอกเอาใจแต่ก็เป็นไปในทางแบบของเขาพวกแบบของคนวันเสาร์ค่ะค่ะแล้วก็มีเกณฑ์ซ่อมบ้านซ่อมรถค่ะนะคะแล้วก็ขายได้ซ่อมได้ซื้อได้นะคะสำหรับคนอยากขายใช่ค่ะสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์ค่ะนะคะใช่สุขภาพก็โอเคไม่ได้เป็นที่น่าเป็นห่วงค่ะนะคะแต่ว่าก็มีเรื่องมีเกี่ยวกับโรคของเกี่ยวกับช่องท้องบ้างนะคะช่องท้องอาหารการกินต้องระวังใช่ไหมคะใช่ค่ะกินอาหารอย่าผิดเวลาค่ะนะคะแล้วก็มีเกณฑ์เดินทางตลอดค่ะนะคะอาจารย์ลูลูเป็นไงคะของอาจารย์ลูลูเกี่ยวต้องระวังเอกสารสัญญานิดนึงนะระวังโรคอ้วนโรคระบบความดันเบาหวานนะคะแต่ตัวเลขของอาจารย์จะเน้นตัวเลขมางวดนี้จะถ้าคนที่เกิดวันอาทิตย์น่าจะมีสีไหมมีสีมีดาวพฤหัสนะคะแล้วก็มีดาวพุธนะที่โดดเด่นของไพ่ยิปซีนะมีเลข11นะคะเลขถูกโฉลกนะแล้วก็เลข3นะคะไปเลือกซื้อกัน11แล้วบวกเป็น3ค่ะแล้วมาบวกเอาเองก็แปลว่าน่าจะมีเลข1ค่ะเลข3ค่ะของเจก็จะมีเลข5กับเลข4ค่ะอันนี้เลข4ลองไปซื้อกันค่ะค่ะส่วนคนที่เกิดวันจันทร์ในเดือนกรกฎาคมพ.ศ. 2560นะคะการเงินก็ยังคงเข้ามาเรื่อยๆนะคะและมีเกณฑ์จะได้รับเงินก้อนใหญ่นะคะเรียกว่ามีทั้งโชคทั้งลาภเข้ามาเลยทีเดียวแต่ไม่มากนักพอประมาณค่ะแล้วก็มีค่าใช้จ่ายคือเงินเข้ามาก็ต้องมีค่าใช้จ่ายออกไปนะคะส่วนเรื่องของงานช่วงนี้มีการเหมือนมีความขยันเป็นพิเศษทำงานตลอดเวลาหามรุ่งหามค่ำนะคะผู้ใหญ่ก็จะให้การสนับสนุนมอบหมายงานแล้วก็ให้เป็นแรงผลักดันในการขึ้นตำแหน่งนะคะมีโอกาสในโอกาสต่อๆไปนะคะเป็นเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งใช่ใช่ของคนวันจันทร์นะค่ะความรักสำหรับท่านที่ยังไม่มีคู่ก็จะมีคนเข้ามาชอบพอเนาะแต่สำหรับท่านที่มีคู่แล้วคู่จะเอาใจเราเป็นพิเศษค่ะนะจนท่านหงุดหงิดเลยทีเดียวค่ะมันจะเอาใจอะไรกันนักกันหนาผิดปกติใช่เวลาเขาไม่เทคแคร์ก็ว่าเขาผิดพอเขาเทคแคร์ก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเยอะจะไม่มีอะไรพอดีได้ผิดปกติหรือเปล่าอย่างนี้นะคะ ค่ะช่วงนี้มีการเดินทางอยู่ตลอดอยู่ไม่ติดที่จึงทำให้เหนื่อยและมีผลกระทบต่อสุขภาพแล้วก็ระวังการขับรถขับลาระวังเฉียวชนแต่ไม่มากนะแต่ว่าสำหรับคุณวันจันทร์ในเป็นไปในทางที่ดีอยู่ใช่เพราะว่าจะมีโชคเข้ามาเพราะฉะนั้นสามารถซื้อได้และเลขของคุณวันจันทร์น่าจะเป็นเลขอะไรจันทร์ลูกก็มีเลข11นะคะแล้วก็5นะคะ11ก็เหมือนกับ
ของคนวันอาทิตย์เนาะเลขโดดเด่นคือค่ะแล้วก็พอรวมแล้วก็มี7ด้วยนะคะค่ะ11กับ5แล้วก็7นะคะใช่ใครปังใครยังไงก็โทรมาบอกอาจารย์ลู่ด้วยนะคะ099ใช่เลยค่ะ464-5841นะคะ099-464-5841นะคะโทรมาบอกด้วยนะคะค่ะขอเจนนะคะ0816264222นะคะเร็วๆค่ะโอเคนะคะสำหรับวันจันทร์ผ่านไปแล้วผ่านไปแล้ววันอังคารอาจารย์ตอนนี้จะรู้ย้ำอีกนิดนึงได้ไหมคะว่าวันจันทร์นี้เลขเด่นคืออะไรเลขเด่น11กับ5ของอาจารย์มีไหมคะเลข7ค่ะอาจารย์สำหรับคนวันจันทร์นะคะค่ะส่วนตัวเดียวเหรอคะอาจารย์ใช่7ตัวเดียว7มาสวยเลยค่ะค่ะค่ะสำหรับคนที่เกิดวันอังคารอังคารอังคารนะของเดือนกรกฎาคม2560ค่ะเรื่องการเงินมีใช้จ่ายเกินตัวนะคะไปกับเรื่องของหุ้นส่วนหรือคู่ครองอาจจะซื้อของให้คู่ครองได้หรือมีการลงทุนมากขึ้นนะคะแล้วก็แต่ว่าเรื่องรายจ่ายที่เกินตัวเนี่ยบางทีมันอาจจะมีรายจ่ายฉุกเฉินเข้ามาเพราะว่ารายจ่ายฉุกเฉินเนี่ยมันไม่แน่นอนนะคะส่วนเรื่องการเงินกำลังมองหาธุรกิจใหม่ๆนะคะเพื่อเป็นงานชิ้นต่อไปต่อเนื่องต่อไปนะคะการงานคล่องตัวดีมากแต่เหนื่อยหรือช่วงนี้คือมีปุตตะที่เด่นของดาวอังคารนะคะสิ่งใหม่ใช่จะมีสิ่งใหม่ๆเข้ามาเช่นการเสี่ยงโชคได้หรืออาจจะมีบริวารใหม่เช่นการมีบุตรขึ้นมาเกิดขึ้นหรือมีลูกน้องใหม่เข้ามานะคะถ้าท่านใหญ่ที่ต้องการที่จะมีลูกน้องนะคะก็ถามตอนนี้จะมีเข้ามาเป็นเกณฑ์พิเศษนะคะส่วนเรื่องความรักของคนวันอังคารจะติดขัดหน่อยติดขัดค่ะห่างเหินกันเป็นระยะคู่ครองเจ็บป่วยใช้เงินนะคะหรืออ่ะถ้ามันห่างเหินกันนะก็ชวนกันไปเที่ยวเมืองนอกได้มีเกณฑ์เดินทางไปต่างจังหวัดได้ไหมได้ไปต่างจังหวัดก็ได้นะคะค่ะค่ะส่วนเรื่องสุขภาพของคนวันอังคารไม่น่าเป็นห่วงนะคะค่ะแต่ว่าโรคเก่าก็ยังคงต้องระวังตัวอยู่ก็มีแค่เลือดลมนะใช่ไหมโรคเดิมโรคเก่าโรคที่ผ่านแต่ยังไม่ถึงขั้นผ่าตัดอะไรนะคะใช่ค่ะถ้าเรารู้เราก็ปรับตัวเรานิดนึงใช่ค่ะตามสถานการณ์เนาะทีนี้เลขเด่นมีเลขวันอังคารนะเลขที่ถูกโฉลกนะของเดือนกรกฎาคมนะคะเลข8นะคะค่ะแล้วก็เลข21ค่ะของเจนนะคะมันจะเป็นเลข5ค่ะค่ะกับเลข3ค่ะนะคะลองซื้อดูนะคะของคนที่เกิดวันอังคารอาจจะมีโชคแล้วกิ้งก้างโทรมาบอกด้วยค่ะ0994645841นะคะ0816264222นะคะทีนี้วันพุธอาจารย์ค่ะวันพุธนะคะสำหรับท่านที่เกิดวันพุธเดือนกรกฎาคม2560นะคะเรื่องการเงินดีมากดีกว่าวันอื่นๆนะคะมีเงินไหลเข้ามาหลายทางเรียกว่าฉลุยมากเลยค่ะการงานอาจจะมีเขาเรียกว่าการเสียการปกครองเนาะลูกน้องไม่อยู่ในโอวาทไม่ทำตามขั้นตอนนะคะแต่แก้ไขได้ด้วยความสามารถเฉพาะตัวของท่านที่เป็นผู้นำนะคะส่วนเรื่องความรักระวังมีปากเสียงกับคู่ครองหรือให้คนระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องอุบัติเหตุเห็นไหมวันพุธต้องระวังอุบัติเหตุเกือบทุกครั้งเลยนะคะลื่นล้มในห้องน้ำเท้าแพลงหรือลื่นในที่เปียกชื้นนะคะทำอะไรอย่ารีบร้อนจนลืมระวังตัวนะคะส่วนเรื่องสุขภาพให้ระวังอุบัติเหตุเป็นพิเศษหรือมีเกณฑ์ผ่าตัดเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นะคะของเดือนกรกฎาคมนี้นะคะค่ะค่ะเลขที่ถูกโฉลกของคนที่เกิดวันพุธวันพุธทั้งกลางวันกลางคืนนะคะมีเลข6นะคะแล้วก็เลข10นะคะค่ะค่ะของเจนนะคะมีเลข2กับเลข8นะคะลองซื้อดูนะคะเผื่อเป็นทุกขลาภใช่สุขภาพไม่ดีแต่มีโชคทางนี้ใช่ค่ะใช่ระวังกันเอาเองนะทีนี้วันพฤหัสค่ะอาจารย์ขาเป็นยังไงวันพฤหัสนะคะวันพฤหัสเนี่ยจะเป็นวันที่แบบว่าจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพเดิมๆของท่านก็คือจะเป็นโรคเกี่ยวกับเจ็บปวดเมื่อยเนื้อตัวเส้นเอ็นใช่เส้นเอ็นแขนขาหรือไม่ก็โรคภูมิแพ้ปวดผื่นที่เกิดขึ้นนะคะอยู่ในร่มผ้านะคะการเงินช่วงนี้มั่นคงดีนะคะแล้วก็แต่เหมือนว่ามันจะมีการลงทุนหรือเพิ่มเติมหรืออะไรเกี่ยวข้องกับเรื่อง
ลงทุนเพิ่มเติมเกิดขึ้นได้ในเรื่องของการเงินนะคะ อาจจะมีการลงทุนหรือว่าอาจจะปรับปรุงบุคลิกภาพหรืออาจจะมีการเสริมสวยปรับปรุงให้ตัวเองดูดีขึ้นใช่ไปลงทุนจมูกใช่ไปลงทุนเรียนเสริมได้หมดทุกนั่นแหละค่ะก็คือในเรื่องของคนวันพฤหัสจริงๆแล้วก็คือจะเป็นเรื่องปรับปรุงบุคลิกภาพด้วยทำให้ดูดีขึ้นเช่นตัดผมเพิ่มหรืออะไรเพิ่มทำให้ตัวเองเปลี่ยนแล้วดีเนาะอาจารย์ใช่ค่ะค่ะแล้วก็ด้วยความที่ชาวพฤหัสเนี่ยเป็นคนที่พูดจาดีค่ะนะคะคุณครูใช่เป็นคนที่พูดจาดีแล้วก็มีคนนับหน้าถือตามากก็ให้รักษาเอาไว้นะคะแล้วก็มันจะเป็นส่วนที่จะส่งเสริมเรื่องการงานที่จะทำให้การงานของเราค่อนข้างราบรื่นเจ้านายรักส่วนกิจกรรมปัจจุบันนี้ที่ทำก็คืออาจจะมีการจัดการเรื่องราวต่างๆให้มันดีขึ้นได้นะคะส่วนเรื่องความรักของชาวพฤหัสนะคะมีเกณฑ์มีปากเสียงกับคู่ครองทะเลาะกันได้นะคะให้ใจเย็นๆค่อยๆ คิดแก้ไขปัญหาเพราะทุกอย่างมีทางออกค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะแต่ก็ต้องระวังรักสามเศร้าเรา3คนด้วยนะคะใช่ค่ะจะมีแทรกเข้ามาอยู่ที่เราไม่หวั่นไหวหรือเราต้องดูว่ามันเป็นยังไงกระทบไหมนะคะกระทบแล้วก็อย่าทำเลขเด่นใช่ไหมอยากรู้เร็วๆใช่ไหมใช่ใจร้อนเป็นใบร้อนใจร้อนนะคะกิ้งก้ำมากันบอกมานะ21นะคะ20นะแล้วก็10นะคะของเจนก็จะมีเลข1เด่นเหมือนกันนะคะเลข1แล้วก็จะมีเลข3ค่ะแล้วก็มี9ค่ะลองซื้อดูนะคะของชาวพฤหัสพฤหัสนะคะประจำเดือนกรกฎาคมนะคะใช่ค่ะแต่ก็จะมีโชคเข้ามาได้นะคะเราแค่ชี้แนะว่าต้องแต่ก็ต้องระวังสุขภาพนิดนึงนะคะระบบมดลงมดลูกถ้าเป็นผู้หญิงนะผู้ชายก็ระบบช่องท้องนะคะลูกอัณฑะนะคะค่ะแล้วก็ระวังวัยวะเกี่ยวกับความรักด้วยเนาะใช่ค่ะอาจารย์วันศุกร์นะคะท่านที่เกิดวันศุกร์ของเดือนกรกฎาคมนะคะพ.ศ. 2560นะคะเรื่องการเงินนะคะยังคงมีเหตุให้ต้องใช้จ่ายกับบุพการีหรือกับบริวารนะคะแล้วก็วันนี้นะคะจะมารีวิวตัวสินค้านะคะที่เป็นสินค้าลดน้ำหนักนะคะตัวนี้ค่ะเขาเรียกว่าดีนิมพลัสค่ะเกดเองนะคะเคยมีปัญหาในเรื่องของการลดน้ำหนักนะคะมากๆเลยนะคะเป็นคนทั้งติดยาถ่ายนะคะเคยลองในเรื่องของอาหารเสริมนะคะมาเราเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นของไทยเรานะคะแล้วก็ของต่างประเทศไม่ว่าจะได้รับรางวัลขนาดไหนก็ตามนะคะก็ยังเอาไม่อยู่ค่ะแต่วันนี้นะคะเปิดใจสุดๆนะคะมาทดลองเจ้ากล่องนี้ค่ะเม็ดเดียวนะคะตื่นมาใส่ปากได้เลยนะคะใช้เวลาทานนะคะ1กล่องนี้นะคะทานได้1เดือนเต็มนะคะให้ทายว่าน้ำหนักเกณฑ์หายไปเท่าไหร่นะคะประมาณ7กิโลกรัมนะคะใครไม่เชื่อนะคะมาทดลองด้วยตัวคุณเองแล้วพบกันค่ะยังคงดีมากผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนลูกน้องหรือบริวารจะมีเพิ่มเข้ามาคือมีเกณฑ์เพิ่มเติมเข้ามาแต่ทำให้มีปัญหาด้วยใช่ไหมคะใช่ให้ไปไหว้พระสวดมนต์เนาะเสริมบารมีกันนิดนึงเพื่อให้ตรงช่องทางตรงเนี้ยมันดีขึ้นนะคะส่วนเรื่องความรักค่อนข้างเรียบๆสบายๆแล้วก็มีเกณฑ์ว่าจะเดินทางด้วยกันกับคู่รักของเรานะคะช่วงนี้จะสังคมบ่อยคนที่เกิดวันศุกร์นะคะมีเกณฑ์ให้เรามาระวังเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพนะคะแล้วก็อยากจะตกแต่งบ้านใหม่อยากจะเปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์ในบ้านหรืออยากทำบ้านให้สวยงามนะคะแล้วก็เมื่อกี้ที่บอกว่าเรื่องเกี่ยวกับช่องท้องจะมีกรดในกระเพาะอาหารเกี่ยวกับใช่ระวังเกี่ยวกับเรื่องอาหารเป็นพิษแล้วก็เกี่ยวกับระบบการรับประทานอาหารที่ไม่ตรงเวลาไม่ถูกสุขลักษณะนะคะของแช่เย็นค้างคืนไม่ควรนำมาทานเพราะว่าของหมักช่วงนี้มันส่อเสียต่อการเป็นระบบในช่องท้องมากนะคะฉะนั้นดูแลตัวเองก็ไม่เป็นไม่จำเป็นต้องเป็นนะฮะเพราะว่าดวงมันเยอะนะคนเกิดมันสูงนี่มีทั่วประเทศทั่วโลกนะคะไม่จำเป็นต้องเป็นนะคะแต่จริงๆตรงนี้มันเป็นภาพกว้างเนาะที่เรานำมาพยากรณ์กันมันเป็นภาพโดยรวมอาจารย์ลูลูถ้าเกิดว่าเราต้องการที่อยากจะมาดูดวงเฉพาะเจาะจงต้องทำยังไงคะอาจารย์
ก็โทรมาค่ะโทรมาหาจังลู่นะคะ0994645841นะคะ0994645841นะคะและอาจารย์สอนทางไลน์ทางเน็ตด้วยลูกศิษย์อยู่ต่างประเทศก็มีนะคะใช่ค่ะดังมากค่ะไม่ถึงกับดังหรอกค่ะแต่ว่าก็มีชื่อเสียงระดับนึงนะคะเป็นที่รู้จักอาจารย์รู้เป็นที่รู้จักมากใช่ค่ะเอ้าหุ่นออกจะดีเดี๋ยวบางล่างในใจเจนนะคะมีสอนอยู่ที่ชมรมของตัวเองคือเจนสัตตนารานะคะแล้วก็มีสอนอยู่ที่สมาคมหุ่นนานาชาตินะคะแล้วก็มีของโรงเรียนหนที่อ่างศิลาค่ะนะคะสอนลายที่ตัวเล็กแค่นี้นะเก่งขอบคุณค่ะเป็นครูที่ใจดีมากนะคะค่ะแล้วก็แม่นเยี่ยมค่ะทีนี้อาจารย์ขาเรามาวันศุกร์วันเสาร์แล้วเอาวันเสาร์ว่าเลขนำโชคเลขนำโชคของวันศุกร์เรายังไม่ได้ให้เลขนี่ไงมีเลข17กับเลข5นะคะ17กับ5นะคะของเดือนกรกฎาคมนะวันศุกร์นะของเจนมี3 5อ๋อจากเจนนะจากเลข7ตัวค่ะ5ฐานนะคะมหาเกษตรเจนตัว5ฐานมหาเกษตรแล้วของอาจารย์ลูกนะคะของเจนก็ถ้าเกิดสรุปอีกทีนึงเนาะคนที่เกิดวันศุกร์ก็คือเลขเด่นของเจนก็คือจะมีเลข3ค่ะแล้วก็เลข5ของอาจารย์ลูกมีเลข17 17กับเลข5เลข5เหมือนกันใช่เลขเดียวกันนะคะแล้วใครจะยังไงสับเอานะค่ะดวงจะปังยังไงนะใช่ค่ะลองไปเลือกดูแล้วก็เสริมอีกอันนึงของอาจารย์ลูกจากไพ่ยิปซีเนี่ยก็คือเลขบ้านนะเลขบ้านเลขที่อยู่อาศัยนะคะบางคนก็เบอร์ห้องค่ะอยู่คอนโดก็เบอร์ห้องนะคะเลขท้ายรถเลขทะเบียนรถเลขเบอร์โทรศัพท์ใช่ค่ะนะโอเคนะของวันศุกร์นะคะค่ะทีนี้มาวันเสาร์นะคะวันเสาร์การงานการเงินเป็นไงท่านที่เกิดเดือนกรกฎาคมกรกฎาคม2560นะคะค่ะเรื่องการเงินค่ะก็จะมีเข้ามาเรื่อยๆด้วยเช่นกันแต่มันต้องใช้ความพยายามนิดนึงเพราะว่ามันเป็นอุตสาหะเนาะแล้วก็อาศัยใช่อาศัยความตั้งใจอาศัยความมานะเนาะส่วนท่านที่เก็บเงินอยู่ค่ะก็อาจจะมีเกณฑ์ต้องนำเงินออกมาใช้โอ้ยเงินก้อนนะใช่ใช่จ่ายประกันชีวิตจ่ายการซ่อมบ้านเกี่ยวกับการซ่อมบ้านซ่อมหลังคาซ่อมฟ้าค่ะซ่อมฟ้าไม่ได้ซ่อมเลยค่ะอาจารย์ด้วยน้ำรั่วลงมาฝ้าเสียเลยอย่างเงี้ยค่ะคนก็จ่ายค่าเทอมโหเป็นใช่ลูกต้องเดินทางไปเรียนต่างประเทศนะเขาเรียกว่าเป็นเทคคอร์สพิเศษใช่นะคะเรียนพิเศษแล้วก็แต่ว่าถ้าเกิดเป็นเงินคนที่กินเงินเดือนประจำเนี่ยก็ค่อนข้างฝืดเนื่องจากว่าเราต้องมีค่าใช้จ่ายในจุดนี้เกิดขึ้นใช่ไหมคะใช่ค่ะส่วนเรื่องการงานต้องทำงานที่อาศัยการเดินทางช่วงนี้ก็จะมีจ็อบเข้ามาพิเศษการเดินทางจะได้ค่าเดินทางเป็นพิเศษด้วยนะคะแล้วก็มันเหมือนมีเกณฑ์ว่าทำให้เราไม่ค่อยได้อยู่บ้านจากการที่เราซ่อมบ้านซ่อมรถเนี่ยก็เลยแบบว่าต้องแต่การเดินทางที่เกิดขึ้นเนี่ยจะต้องระวังเรื่องอุบัติเหตุด้วยนะคะส่วนเรื่องความรักมีเรื่องเสียใจทุกข์ใจแต่สามารถฟื้นตัวได้ในไม่ช้าเนื่องจากเป็นคนที่มีความอดทนนะคะอย่างที่บอกเมื่อกี้โชคลาภจะมีเข้ามาเรื่อยๆถ้าสมมติต้องการที่จะกู้ซื้อบ้านซื้อรถหรือซื้ออสังหาริมทรัพย์ช่วงนี้มีเกณฑ์ผ่านฉลุยของคนที่เกิดวันเสาร์นะคะส่วนเรื่องสุขภาพก็โอเคอยู่ในระดับปานกลางแต่ข้อสำคัญคือช่วงนี้จะต้องให้ระวังเรื่องเกี่ยวกับคำพูดค่ะอาจจะพูดไม่ถูกหูหรือขัดหูหรือจะทำให้ตัวเองเดือดร้อนได้ค่ะเดือดร้อนเนาะอืมค่ะสุขภาพต้องระวังนี่ต้องระวังนะแล้วอีกเรื่องนึงของคนที่เกิดวันเสาร์เนื่องจากว่าดาวพุธเสียเนี่ยทำให้ต้องระวังเรื่องเอกสารสัญญาห้ามค้ำประกันใครเด็ดขาดระวังนะคะใช่แล้วก็ระบบเวลาให้คนยืมเงินจะไม่ค่อยได้คืนใช่นะจะฝืดนะคะแต่เลขถูกฉลกนะคะของอาจารย์ลูกวันเสาร์นะคะเลข13นะคะแล้วก็เลข0นะคะ13แล้วก็0แล้วก็4ค่ะจากเลข7ตัว5ฐานมีเลขอะไรเอ่ยของเจนนะคะน่าจะมี3แล้วก็มี6ลองไปเลือกซื้อดูนะคะค่ะของเราครบทั้ง7วันละอาจารย์ลูกมีของดีมาฝากนะเราก็มีของยันม้าเสพนางเป็นพุทธคุณนะคะทำให้มีเมตตามหานิยม
ค้าขายดีคนรักคนชอบนะคะโทรหาอาจารย์ลูลูได้นะคะจะส่งให้499ในราคาส่งด้วยนะคะดีมากเลยเป็นเลขเป็นเฮงๆเลยนะคะทีนี้พบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะคะเราขอความเห็นใจกด Subscribe กดแชร์กดไลค์ให้หน่อยเป็นกำลังใจให้พวกเราพบกันใหม่ในครั้งต่อไปโอกาสหน้าสวัสดีค่ะอย่าลืมนะคะกด Subscribe ให้เราด้วยขอฝากเนื้อฝากตัวนะคะ